ขอให้มีชื่อติดก็พอใจค่ะคุณครูครับโอ้ถ้าคุณครูคิดแบบนี้นะครับคุณครูครับคุณครูยังสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนเอกสารจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับคัมี์วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วยปีหกหกนะครับโอเคเนาะอ่าใครที่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับชุดนี้เลยนะครับ ครูซิรีมาบอกขอให้มีชื่อติดก็พอใจค่ะโหคุณครูครับโ้ถ้าคุณครูคิดแบบนี้นะครับคุณครูครับคุณครูยังสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนทัศนคติของคุณครูแค่นี้ก็แพ้คนอื่นแล้วนะครับครูซิลีมาคำเลื่องเนี่ยไม่ได้นะครับขอแค่มีชื่อติดไม่ได้ถ้าครูติดลำดับ300คุณครูจะได้บรรจุไหมครับไม่ได้ครับคุณครูครับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เดี๋ยวนี้นะครูซิลีมาต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องได้ที่หนึ่งครับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่นะคุณครูนะไม่เอาแค่สอบติดนะครับผมบอกตลอดเลยนะครับตอนกูคิดแค่ว่าขอแค่สอบติดนะสอบติดลำดับ300คุณครูครับนะหรือสอบติดระดับ2000เนี่ยนะครับเหมือนเอวิทกทมนะครับตามว่าคุณครูจะได้บรรจุไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ซะนะครับเนาะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับถ้าเข้ามาฟังผมวันนี้แล้วนะครับเราต้องสู้ไปด้วยกันสินะครับต้องทําได้สินะครับโอเคเนาะอ่ะเรามาดูคัมภีร์วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับประจําปี2566นะครับ ใครที่เคยซื้อไฟล์เอกสารนะครับคัมภีร์วิเคราะห์ข้อสอบเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนั้นใช้ได้นะครับใช้ได้แต่มันจะไม่มีข้อสอบในส่วนที่ผมอัปเดตอัปเดตในเรื่องของความรอบรู้ตรงนี้จะไม่มีแต่ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของวิชาการศึกษาทั้งหมดยังใช้ได้อยู่เหมือนกันใช้ได้เลยนะครับใครที่เคยซื้อไฟล์ข้อสอบไปแล้วโอเคคุณครูซิลิมานะครับต้อสู้ต้องสู้นะครับเอาที่หนึ่งครับคุณครูซิลิมาต้องได้ที่หนึ่งครับนะนะครับใครที่มีไฟล์อยู่แล้วนะครับ ใช้ไฟล์เดิมได้เลยหรือใครที่เคยซื้อไม่เคยเคยซื้อซื้อนังสือไปนะครับซื้อหนังสือไปนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ในหนังสือจะไม่มีข้อสอบที่ผมเพิ่มขึ้นมาคือความรอบรู้ตรงนี้แต่แต่ถ้าเป็นเนื้อหาของวิชาการศึกษาทั้งหมดยังใช้อันเดิมอยู่ใช้บรรยายร่วมกันหมดได้เลยนะเพราะงั้นมีของเดิมอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อใหม่เปลืองเงินนะครับใช้ของเดิมได้เลยอันนี้ใช้สอบกรณีพิเศษได้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้แหละครับใช้สอบกรณีพิเศษทั้งกรณีพิเศษทั้งทั่ว ใช้สอบได้หมดผมบอกแล้ว่าวิชานี้ใช้สอบได้ทุกสนามทุกนะครับสังกัดเลยนะครับเนาะใครที่มีไฟล์เดิมก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับผมจะทํานะครับเป็นไฟล์เดียวเล่มเดียวนะครับนั่นคือทั้งความรอบรู้ของกรณีพิเศษและการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดประชุทศรฐกิจพอเพียงเนี่ยในหัวข้อที่1ึงของรอบตัวไปด้วยนั้นรวมกันเล่มเดียวใช้ได้หมดใครมีไฟล์เดิมนะครับไม่มีความรอบรู้ก็คุณครูนั่งดูแล้วก็นั่งจดไปก็ได้นะครับเพราะความรอบรู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย อัปเดตไปเรื่อยๆแม้ตั้งคูดูและจดนะครับต้องคูมีไฟลเดิมหรือถั้งคูอยากได้ไฟล์ใหม่ก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่มีอนไรอันนี้ก็เป็นหน้าปกนะครับหัวข้อนะครับวันนี้ทั้งหมดหัวข้อนะครับการบรรยายของเราจะอยู่ในส่วนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงบนโลกสังคมนะครับก็คือเรื่องของความรอบรู้นั่นแหละนะตรงนี้นะครับความรอบรู้นะซึ่งความรอบรู้ร้อยกว่าข้อนะครับร้อยกว่าข้อนั้นหลาย EP อยู่นะครับไม่ว่าผมจะเฉลยละเอียด นะครับอธิบายเป็นข้อๆไปนะครับโอเคเนาะนะ,นะคใครที่สนใจไฟเอกสารก็สแกนเคอร์โค้ดนี้ก็ได้นะครับลองสอบถามแอดมินดูนะครับสแกนเคอร์โค้ดเข้าไปเลยนะว่าสนใจไฟเอกสารนะก็ถ้าสนใจติวกลุ่มของผมด้วยก็2องร้บาบาทรับไฟเอกสารนะครับแต่ถ้าอยากได้หนังสือก็เพิ่อมอีกหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเอง ก็ลองสอบถามแอดมีนสกแกนเคอร์โคดนี้เข้าไปนะครับถามได้หรือใครสนใจเฉพาะไฟเอกาสารก็ไปดาวน์โหลดมีทั้งไฟ์หนังสือให้นะครับไฟหนังสือคลิปวิดีโอเข้ากลุ่มติวได้ด้วยนะครับ299บาทเนาะส่วนใครสนใจคอร์สของสถาบันทุกวิชาเดี๋ยวมีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะพูดมา40นาทีแล้วนะครับยังไม่ได้ตะข้อเลยนะครับวันนี้วันนี้ขอสักห้าข้อสิบข้อแล้วกันนะครับวันแรกนะครับยังไม่อยากโหมเผื่อสมาชิกของเราบางคนยังไม่รู้นะครับ เนาะจะได้มาติดตามเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะเริ่มตะลุยเลยนะครับวันจันทร์หน้านะครับจะยาวๆเลยยาวๆนะผมกลัวไม่จบความรอบรู้เยอะนะครับมาดูนะครับความรอบรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมนะครับหัวข้อที่ผมจะเริ่มบรรยายก่อนนั่นคือนะครับความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับประเพณีตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันตายตัวอยู่แล้ว นะครับตายตัวนะครับวัฒนธรรมประเพณีเราจัดกันทุกปีเกิดขึ้นทุกปีเทศกาลอะไรก็แล้วแต่จะขึ้นทุกปีราะงั้นนะรตรงนี้ผมจะเริ่มบรรยายก่อนโอเคเนาะที่ผมพูดไปก่อนน้นนี้นะครับสวัสดีครูที่ปรเก้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยใครรับชมอยู่หน้าเพจก็แชร์กดไว้ดูย้อนเก็บไว้ดูย้อนหลังเนาะส่วใครอยู่ในกลุ่มก็ดูในกลุ่มนะครับมีลิงก์ให้นะครับสารบัญให้กดเลือกดูได้อยู่แล้วสบายๆนะครับอ่ะมาดูนะครับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยถ้าใครเคยไปสอบเคยเจอข้อสอบนะครับเคยผ่านสนามสอบมาเ่่่ออกกกนนถ้้าาป็หลัสสูููรบคผชวย นะครับหลักสูตรเก่าเนาะตอนที่เราใช้กันครั้งสุดท้ายคือปี6 1 61นะครับปี6 1เรายังใช้หลักสูตรการสอบเหมือนกับกรณีพิเศษใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับเราจะได้สอบนะครับเกี่ยวกับความรอบรู้ด้วยนะครับในตอนนั้นแต่ตอนนี้ตัดออกเนะี่ยไม่มีนะครับถ้าเป็นรอบทั่วไปเนาะ เรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับสิ่งที่คุณครูต้องดูต้องรู้ไม่ต้องไปท่องแต่ละจังหวัดมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างลกสมองครับอยา่าอย่าทำแบบนี้นะครับนะครับให้ครูคพยายามดูพยายามศึกษาในช่วงเวลานั้นๆถ้าเราสอบช่วงสิงหาก็ไปดูวัฒนธรรมประเพณี3เดือนให้หลัง3เดือนก่อนหน้าเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปไล่ดูทั้ง12เดือนนะครับหรือไปไล่77จังหวัดอันนั้นลกสมองเปล่าๆเขาไม่มาถามแต่ประเพณีวัฒนธรรมถามไม่ถึง10ข้อหรอกครับ เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเลือกสีปากกาก่อนนะครับอ่ะนะครับอันนี้ข้อสอบเคยถามแบบนี้เลยว่านะครับข้อใดครับเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สุดของคนไทยครับเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สุดของคนไทยพูดง่ายเขาถามว่า ุกวันนี้คนไทยเป็นยังไงเอกลักษณ์ของคนไทยไปไหนก็รู้ว่าเป็นคนไทยนะครับมองตาเดียวก็รู้ว่าเป็นคนไทยนะครับท,ทําไมต้องมองตาเดียวนะครับนะครับเนี่ยเขาถามว่าปัจจุบันนี้เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเนี่ยคนไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงเป็นอย่างไรนะครับเรามองเห็นเลยนะครับไปเจอกันอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็รู้ว่านี่คือคนไทยนะครับเห็นไหมอ่าโอเคคุณมงคลบอก ผมสอบปี6 1หนึ่งปีแรกท่องจํายันมันสอบสรุปไม่ออกสักเรื่องไงเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยนะครับนะบข้อสอบไม่ใช่ไปท่องเขาบอกให้ท่องอะไรก็ท่องนะครับเป็นโนกเกลโกนคุณทองนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําข้อสอบด้วยความเข้าใจนะครับไม่ใช่บางคนมาทําข้อสอบเฉลยเฉลยเฉลยเป็นแขก็ททาได้ครับเนาะอ่ะเราดูครับข้อใดเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชาดเจียนที่สุดของคนไทยนะครับคนไทยเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจก็เราคือคนไทยอยู่แล้ว นะครับก็ไก่บอกว่าเสียสละมีกิจสาธารณะโอ้โหนะครับคนไทยครับเสียสละมีกิจสาธารณะเห็นไหมครับโอ้ถ้าลองรถติดดูสิครับไหลทางก็วิ่งนะครับกิจสาธารณะนะครับเนาะขึ้นรถเมนะครับแก้งหลับก็มีนี่นะครับถามว่าคนไทยเสียสละไหมมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับยังไม่ใช่อีกลักษณ์ที่ยังยังไม่ชัดเจนพอนะครับเนาะขอใคร มีระเบียบวินัยนะครับไม่อยากจะพูดถึงเนาะนะครับคนไทยนะครับขยะทิ้งทุกอย่างนะครับทิ้งหมดนะครับไม่เคยเก็บนะครับแล้วโทษคนอื่นนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับข้อควายนะครับเขารบกตัญญูใช่ไหมอ่าอันนี้น่าจะพอมองออกนะครับเขารบกตัญญูนะเพราะอะไรเพราะคนไทยเนี่ยนะครับเรานับถือเคยญาติใช่ไหมเรานับถือเคยญาตินะครับคพาว่ากตัญญูในที่นี้นะครับ นะครับช่วงนี้เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะนะเกี่ยวกับการมีลูกเดี๋ยว่อยว่ากันทีนะครับคนไทยนะครับเป็นสังคมเครือญาติใช่ไหมมีความสัมพันธ์กันโดยยึดหลักอะไรครับยึดหลักอาวุโสเราเยึดว่าคนนี้อาวุโสกว่าคนนี้แก่กว่านะครับเจอกันเราก็ทักทายด้วยการไหว้สวัสดีนะครับเห็นไหมอ่คุณครูพรบวีบอกว่าอีกักษณ์คือยิ้มง่ายไหว้สวยด้วยค่ะนี่ครับเพราะอะไรเพราะเรานะครับใช้นะครับความเคารพนะครับกระตันอยู่เหล่านี้ นะครับเคารพผู้ใหญ่ยึดหลักอาวุโสคนอายุน้อยก็ทาความเคารพคนอาวุโสนะครับงองูรักอิสระชอบความก้าวหน้าไหมก็มีแต่ยังไม่ใช่นะครับแต่ยังไม่ใช่เอกลักษณ์นะครับที่ชัดเจนที่สุดของคนไทยนะครับหลายคนก็ชอบรักอิสระเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าแต่ละคนนะครับเริ่มรักอิสระส่วนตัวนะครับทีนี้เราดูเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยนะครับมันจะมีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ที่นะครับสังเกตได้ง่าย ซึ่งมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ6 7อย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของสังคมไทยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญ,ญาตเพิ่มนะครับอ่านะครับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเอกลักษณ์นะครับของคนไทยนะครับหนึ่งเลยมันมาจากอะไรครับเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับหนึ่งเลยมันมาจากวัฒนธรรมแบบไหนครับเ,เกษตรครับ เพราะอะไรเพราะประเทศไทยเป็นเกษตรนะเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นนะครับวัฒนธรรมของประเทศไทยมันก็จะเกี่ยวเสียงหายเสียงหายหายไหมครับนะครับไม่หายเนาะคุณบางคนบอกผู้ใหญ่บางคนก็ไม่น่าเคารพนะครับนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมอ่าทไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมือผมไปโดนอะไรไม่รู้นะครับ ประเทศไทยนะครับเป็นเมืองเกษตรกรรมนะเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอะไรกับน้ําซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับน้าใช่ไหมเกษตรกรรมเกี่ยวข้องกับน้ําเพราะฉะนั้น เราจึงมีประเพณีใช่ไหมครับเราจึงมีประเพณีนะครับประเพณ,ณ, <eties> ณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ําอย่างเช่นนะครับประเพณีอะไรครับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของประเทศไทยยกตัวอย่างมาอย่างเช่นการทําขวาญข้าวใช่ไหมทำขวัญข้าวนี่ครับทาขวันข้าวอันนี้ก็เป็นประเพณีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับประเพณีทําขวัญข้าว ปเพนยอะไรอีกครับการลงแขกใช่ไหมนี่ครับลงแขกรวมไปถึงประเพณียอะไรครับลอยกระทงเพราะอะไรก็เรานะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้านะครับไม่ไม่ลอยใชทตรงนั้นนะครับลอยกระทงพวกนี้นี่ครับหนึ่งเลยนะครับประเทศไทยนะครับเป็นเมืองเกษตรกรรมไบุญบั้งไฟครับนะเรียกฝนเนี่ยถูกต้องครูรูปปลาบอกแขงเรือถูกต้องนี่ครับพวกนี้ นี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหนึ่งเลยคือเกษตรกรรมสองอะไรครับอ้ายึดถือการกุศลครับคาว่าการกุศลคืออะไรครับคนไทยยึดถือการกุศลนะครับการกุศลคืออะไรก็คือคนไทยนิยมอะไรครับทําบุญครับทาบุญในเทศกาลต่างๆเพื่ออะไรเพื่อเสริมสิริมงคลอุทิศส่วนกุศลนะไม่ยากที่ล่วงรับไปแล้วพวกนี้นะครับ จะสังเกตได้ว่าเราจะมีพิธีอะไรครับพิธีมงคลนะครับพิธีมงคลนะมีการทำทำบุญนะครับมีพิธีมงคลมีการทําบุญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยอย่างเช่นเราทําพิธีอะไรครับอ่าตักบาทใช่ไหมอืมตักบาทพวกนี้ขึ้นบ้านใหม่นะครับพวกนี้นี่ครับนั่นคือเรื่องที่สองคือนะรครับ วัฒนธรรมของเราคือยึดถือการกุศลนะทําบุญตักบาตรนะครับเลี้ยงเพลนพระเนี่ยพวกนี้นะครับต่อไปสามนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมที่นับถืออะไรครับนี่เครือญาติครับนะวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่นับถือเครือญาตเขาว่านับถือเครือญาติคืออะไรก็คือเราอะไรครับเรามีความสัมพันธ์โดยการนับถือนะครับหลักโดยยึดหลักอาวุโส ใช่ไหมยึดหลักอาวุโสนะค,คนอายุน้อยทําความเคารพคุณอายุเยอะกว่านะซึ่งเมื่อกี้คุณมงคลบอกว่าผู้ใหญ่บางคนก็ไม่น่าเคารพอันนั้นก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับเรายึดหลักเครือญาตินะครับก็คือคนอายุน้อยนะครับต้องความเคารพคนอายุเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประเพณีใช่ไหมมีประเพณีที่เกี่ยวข้องนะครับกับอคาคือญาติอย่างเช่นประเพณีอะไรครับประเพณีอะไรนะครับประเพณีศาสตร์ ช่ไหมอ่าศาสตร์เดือน10พวกนี้นะเลี้ยงผีนะครับเออบันพบุรุษพวกนี้นะครับฮะเ,เลี้ยงผีนะครับบันพบุรุษเหล่านี้นี่ครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดประเพณีเหล่านี้ขึ้นมานะครับต่อไปประเทศไทยเรายึดถืออะไรครับพิธีกรรมครับ พิธีกรรมเออทำอะไรก็ต้องมีพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับยึดถือพิธีกรรมเพราะอะไรการประกอบพิธีกรรมเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะอยู่ในอะไรครับในการจัดงานต่างๆเช่นอะไรครับเอองานแต่งใช่ไหมถามว่าการจะอยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยจำเป็นต้องแต่งงานไหมก็ไม่ครับเรานะครับขอนะครับ ขอเข้ามาพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยก็ถือว่าการแต่งงานแล้วนะครับแต่เราจะมีพิติกรรมพวกนี้เข้ามาใช่ไหมครับการแต่งงานนะครับอย่างเช่นการแต่งงานเนี่ยก็จะมีพิธีอะไรโอ้กว่าจะได้แต่งครับสู่ขอครับเออไปสู่ขอก่อนสู่ขอเสร็จทําอะไรครับมั่นครับเห็นไหมมั่นครับจากนั้นทําอะไรอีกครับแหขันหมากมาครับเออนี่ครับแหขันหมากนะครับทาอะไรอีก นะครับจะได้จะได้เมียกับเขาเนี่ยยากสิเหลือเกินนะครับี่ยขันหมากมาเสร็จปุ๊บยังไม่ได้แต่งครับอะไรครับลดน้ําสังนะครับทําพิธีบายสีสู่ขัญอวยพรบ่าวสาวเลี้ยงฉลองนะครับจนสุดท้ายอะไรครับส่งเข้าห้องหอนี่ครับเห็นไหมดูครับกว่าเราจะได้เมียสักคนครับนะครับกว่าเราจะได้ผัวสักคนครับ ใไ,ไหมนี่คับแต่งงานประเพณีแต่งงานเยอะมากนะเยราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับเน้นนะครับวัฒนธรรมที่มีนะครับการยึดถือพิธีกรรมเพราะฉะนั้นนะครับมันหลายขั้นตอนนะแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมหลายๆคนก็จัดงานแบบไม่ง่ายพธิธีแบบไม่ง่ายเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อไปวัฒนธรรมไทยมันมาจากอะไรครับอชอบความสนุกสนานครับนี่ครับ คนไทยเป็นคนรักความสนุกสนานมีหมอลำอยู่ไหนนะครับจะไปเด้าหน้าฮ้านหมดวะนะนะนะรักความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานถ้าเป็นเมื่อก่อนคืออะไรครับเออการเต้นกำลำเคียวนะครับใช่ไหมเออเต้นกำลำเคียวนะครับนะเมื่อก่อนถามว่าทุกวันนี้มีไหมเหมือนจะเลือนหายไปแล้วนะการ้องลำทำเพลงนะครับพวกชอยพวกนีนะ้อันนี้คือ กล้จะเลือนหายแต่ทุกวันนี้อะไรครับอหมอลำพวกนี้นี่หมอลำนะครับอะไรอีกลดแห่ครับนี่ครับเห็นไหมคนไทยเป็นคนที่รักความสนุกสนานบางคนบอกสั่งเสียวเลยตายขอเอาเรถแห่มาแห่ศพได้ไหมเนี่ยนะครับเราลักความสนุกสนานนะครับเดาหน้าหานะ่านนะครับแค่จีบก็ยากคุณเจบอกนะครับเห็นไหมอันนี้คนไทยมีความสนุกสนานและสุดท้ายหกคือการผสมผสาน การผสมผสานคืออะไรนั่นคือคนไทยไปรับวัฒนธรรมจากข้างนอกนะครับจากภายนอกนะครับนะไปรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะครับเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนเองอย่างเช่นนะครับคนไทยนะครับไปเอาวัฒนธรรมของาศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมาศาสนาพราหมณ์ถามว่านะครับแต่งงานเนี่ยใบสีส่ขขัญเนี่ยนะครับเกี so ่ยวข้องกับศาสนาอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ใช่ไหม เออถ้าการเอาศาสนาพราหมณ์มาเกี่ยวนะครับนะครับศาสนาพราหมณ์นี่ครับหรือแม้กระทั่งพิธีอะไรครับอ่าพิธีจรดพนังคันแลกนาขันอ่าพิธีจรดนังคันแลกนาขันนะครับนาขันสงักแลกนาขัญนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับพิธีของพราหมณ์ใช่ไหมหรือการอะไรครับเออการตั้งสารพระภูมิใช่ไหม ตั้งสารปะพูมินะครับอันนี้ก็ใช้อะไรครับก็ใช้นะครับวิถีของพรา์นะครับอิทธิพลของพรางนะครับตั้งสารปะพูมิพวกนี้รวมไปถึงวัฒนธรรมจากทางด้านตะวันตกบ้างหรือทุกวันนี้เคป๊อปเกาหลีใช่ไหมนะครับการแต่งกายพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบของเอกลักษณ์ของคนไทยครับนะครับองค์ประกอบเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับหนึ่งคือเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมอย่างเช่นอะไรครับเออ การทําขัญข้าวลงแขกลอยกระทงนะครับแข่งเรือพายนะครับพวกนี้จุดบั้งไฟพวกนี้นะครับ 2. นะครับคนไทยชอบงานกุศลการกุศลนะครับต้องทําบุญครูวิทยาศัตรบอกใช้หมอปลานะครับนะครับคนไทยชอบทําบุญนะครับจะทำอาแล้วแล้วแต่ขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องทําบุญนะครับย้ายที่ทํางานใหม่ก็ทําบุญนะครับเห็นไหมเราชอบทําการกุศลนะครับ3นะครับ คนไทยนะครับอยู่กันเป็นเครือญาตินะครับคำว่าอยู่กันเป็นเครือญาติคืออะไรเรานับถือนะครับผู้อาวุโสนะผู้อายุน้อยก็นนับถือผู้อายุเยอะกว่าก็ทําความเคารพนะครับก็แล้วแต่นะครับเนาะเราก็จะมีพิธีกรรมนะพิธีกรรมนะครับไม่ใช่พิธีกรรมนะครับประเพณีนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงผีพวกศาสตร์เดือนสิบพวกนี้นะครับเออนะครับต่อไปนะครับคนไทยนะครับชอบอะไรครับชอบพิธีกรรม อย่าง่อยางเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่างานแต่งเนี่ยถามว่านะครับจะเอาพ่อแม่นะครับไปขอเลยถามว่าเขาจะยอมไหมไม่ยอมนะครับในงานแต่งเยอะนะครับกว่าจะสู่ขอกว่าจะมั่นหมายนะครับแห่ขันหมากนะครับลดน้ําสังนะครับฉลองส่งเข้าเรือนหอเนี่โอ้โหนะครับเยอะนะครับหลายพิธีไม่ใช่เฉพาะงานแต่งอีกหลายงานนะครับอย่างเช่นงานบวชก็เหมือนกันถามว่าบวชนี่จําเป็นต้องมาแห่ไหมบวชดีโกนหัวแล้วเข้าวัดเลยได้ไหม โกหนุแล้วเข้าโบสถ์เลยได้ไหมเห็นไหมเราเน้นพิธีกรรมทําอะไรก็ต้องมีพิธีกรรมนะครับต่อไปคนไทยชอบความสนุกสนานใช่ไหมนี่คนไทยชอบความสนุกสนานเพราะอะไรทําอะไรก็สนุกหมดนะนะครับนะครับรถแห่หมอลำอยู่ทุกวันนี้โหนะครับเยอะนะครับและสุดท้ายนะครับคนไทยชอบผสมผสานกับวัฒนธรรมนะครับข้างนอกนะครับวัฒนธรรมข้างนอกอย่างเช่นเอาวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณ์เข้ามานะครับพวกนี้ นะครับใบสีสู่ขวัญเนี่ยเนี่ยก็เป็นของพราหมณ์เหมือนกันนะครับโอเคเนาะคนไทยนับถือผีพุทธพราหมณ์ปนกันไปมั่วหมดเอกลักษณ์ไทยประเทศอื่นไม่มีใช่ครับนะเรานับถือนะเราอันไหนที่เขานะครับเป็นกระแสเราก็เอากับเขาด้วยนะครับประเทศไทยโอเคเนาะงั้นจบครับข้อที่1โอ้นี่ข้อ1นะครับได้ข้อเดียวเองนะครับอ่ะไปดูข้อที่2ครับข้อที่2นะครับข้อที่2 <c oughs> อ่ะมาข้อที่2ถามว่านะครับประเพณีนะครับคำว,ว่าประเพณีนะครับประเพณีนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของมนุษย์เองนะครับเรากําหนดขึ้นนะครับประเพณีนะครับมนุษย์กําหนดขึ้นเองนะครับชีวิตสังคมจะไม่สงบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีประเพณีหนูหลัง ข้อใดไม่ใช่ประเภทของประเพณีนี่ถ้าเจอข้อสอบถามว่าไม่ใช่กาทิ้งเลยแสดงว่าต้องหาข้อผิดครับแต่กาทิ้งหาหนึ่งข้อข้อไหนไม่ใช่ประเภทของประเพณีประเพณีมีกี่ประเภทนะครับครูลูกปลาบอกเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านเถียงว่าเป็นของเขานะประเทศประเทศชอบเคลมใช่ไหมนะครับอ,อันนั้นก็่ากันไปนะครับอ้าวขณะนี้ผ่านไปห้าสิบนาทีข้อหนึ่งผ่านไปนะครับใจเยงเง็ยนๆกูเปิดน,นะไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าให้เฉลยกขคกงผมก็เฉลยได้นะครับมาดูครับประเพณีของไทยนะครับนะถ้าแบ่งออกเป็นประเภทเนี่ยนะครับไทยเราจะมีประเพณีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับสามประเภทนะครับหนึ่งประเพณีประเภทที่หนึ่งคืออะไรครับจารีตประเพณีครับนี่ครับจารีตประเพณีนะครับหรือกฎศีลธรรมคําว่าจารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมคืออะไรเอาง่ายๆครับ เป็นประเพณีที่ทุกคนต้องปฏิบัติครับเออทุกคนต้องปฏิบัติต้องทำตามเพราะมันเป็นจารีตถ้าคนใดคนหนึ่งงดเว้นไม่ปฏิบัติไม่ทำตามนะครับคนนั้นจะกลายเป็นคนที่มีความผิดทันทีกลายเป็นคนชั่วทันทีเนะียอันนี้คือจารีตเพราะฉะนั้นจารีตหรือประเพณีกฎหรือศีลธรรมถ้าทำผิดปุ๊บกลายเป็นคนชั่วทันที แต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทําไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่นะครับเราจะถูกคนรอบข้างสังคมรอบข้างมองว่าเราเป็นคนชั่วใช่ไหมมองว่าเราเป็นคนชั่วมองว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นจะรีบประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศิลธรรมนะครับซส,ส่วนใหญ่ของคนในสังคมไทยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอะไรครับ จะรีบประเพณีหรือกฎศีลธรรมถ้าเราไม่ทาเนี่ยเราจะถูกตาหน้าว่าชั่ววันเลวอะไรครับอย่างเช่นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาคําว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาไม่ใช่ว่าแก่ไปต้องไปเลี้ยงพ่อเลี้ยแม่เหรอทุกวันนี้พ่อแม่นะครับลูกไม่ได้ขอมาเกิดพ่อแม่ทําให้เขาเกิดอันนี้คนละความหมายอย่าเข้าใจผิดคาว่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อบิดามารดานะครับลูกนะครับเออ ทำไงด่าพ่อตีแม่พวกนี้ถามว่าดา่าด่าพ่อเนี่ยอะด่าพ่อผิดกฎหมายไหมพ่อนะครับด่าพ่อนะครับผิดกฎหมายไหมด่าพ่อไม่ผิดกฎหมายนะครับนั้นด่าไปเลยจะไอ้นั่นไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดจารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมคือคุณด่าพ่อเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณเป็นลูกแปงเอออักตันยูนะครับเนี่ยไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่คนในสังคมจะตีหน้าตาหน้า นี่คือจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติถาม,ม่าทุกคนต้องปฏิบัติมีใครด่าพ่อด่าแม,ม่ต้องด่าเหมือนกันไหมไม่มีครับเห็นไหมอันนี้คือประเภทที่หนึ่งจารีตประเภณีเพราะฉะนั้นจารีตประเพณีจะไม่ง่ายเลยทุกคนต้องปฏิบัตินะครับทุกคนต้องปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติหรือใครทําผิดเนี่ยโหโนะครับจะถูกตาหน้าเลยว่าเป็นคนเลวคนชั่วนะครับสองประเภทที่สองคือขนบประเพณีหรือสถาบันขนบประเพณีหรือสถาบันอันนี้ เป็นประเพณีที่มีระเบียบแบบแผนนะครับเป็นระเบียบนะครับแบบแผนปฏิบัติมีแบบแผนในการปฏิบัตินะครับสืบต่อกันมาเป็นทอดๆไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่นประเพณีที่นะครับเป็นขนบประเพณีหรือสถาบันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นทางตรงนะโรงเรียนก็จะมีกฎของโรงเรียนสถาบันก็จะมีกฎของสถาบันเนี่ยอันนี้คือทางตรงแต่ถ้าเป็นทางอ้อมนะครับประเพณีที่เป็นทางอ้อมอย่างเช่น ประเพณีที่เราไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอนตตยตัวหรืออาจจะฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นประเพณีเกี่ยวกับการเกิดว่าเด็กเกิดเนี่ยนะครับต้องทําอย่างไรนะครับเกิดมาปุ๊บหนึ่งเดือนต้องโกนผมไฟไหมนะครับต้องโกนจุกไหมนะครับต้องบวชไหมนะครับเนี่ยอันนี้คือประเพณีทางอ,อนะซึ่งจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตนะเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตเนาะนี่เกี่ยวกับชีวิตของคนนี่ครับ เกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดตายนะครับเกิดยันตายเลยนะครับหรือรวมไปถึงประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลไม่ว่าจะเป็นตุดจีนสาบต่างๆการขึ้นบ้านใหม่พวกน,นี้อันนี้คือนะครับขนบประเพณีหรือสถาบานันหน้าจอไม่ชัดเบอร์นิดๆน,นะครับเปลี่ยนกันเต็มเลยนะไปครับประเพณีประเภทที่สามครับนั่นก็คือธรรมเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยม คขาว่าทมเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยมนั่นคืออะไรครับเออเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับสามัญชนทุกคนนะครับทุกคนควรทํคาคําว่าทุกคนควรทํานะครับไม่ทําได้ไหมไม่ทําได้นะครับไม่ทําก็ไ,ไ,ได้นะครับไม่ทําก็ได,นะไได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคนนี้ทําแล้วเราไม่ทําผิดไหมไม่ผิดครับไม่เหมือนกับจารีตนะถ้าเป็นจารีตทุกคนต้องปฏิบัติ นะครับทุกคนต้องกตัญญูกตวเวทีนะครับก็คือนะครับเ,เขารพพ่อแม่ไม่ด่าทอพ่อแม่เนี่ยทุกคนปฏิบัติอยูย่แลลวแต่ถ้าเราไม่ทําปุ๊บเราไปด่าพ่อแม่เนี่ยอันนี้คือผิดจรีตเลยหน้าหน้าจอไม่ชัดก <c oughs> ับครูนะครับไม่ชัดเลยครับปกติไหมนะครับครูเปิ้ลบอกชัดเจนเนาะนะอ่าคุณครูลองดูปลายทางของครูนะครับของผมก็น่าจะปกติอยนะนะครับเนาะสามทำเนียมประเพณีหรือประเพณีน,นิยมเพราะว่าประเพณีนิยมเนี่ยจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะถ้าเราไม่ทํา ก็ไม่ผิดอะไรครับนะถ้าเราไม่ทําก็ไม่ผิดอะไรนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เรากระทำกันมาอย่างแพร่หลายทำมานานและอย่างเช่นการแต่งกายถามว่าวการแต่งกายไปงานศพครับการแต่งกายไปงานศพส่วนใหญ่ใส่สีดํากับสีขาวถามว่าวเราใส่สีแดงไปได้ไหมก็ได้นะครับนะแต่เขาไม่นิยมถามว่าใส่สีแดงไปูเขาจะด่าว่าเป็นคนชั่วไหมเนี่ยนะก,ก็อาจจะนะถ้าสีแดงขนาดนั้นนะครับเออขนาดผ้าใส่สีส้มไปยังไม่เห็นเป็นไรเลย เนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราทําไปแล้วนะครับไม่ผิดคนอื่นไม่ว่าแต่อาจจะถูกติชินนินทาไม่รู้กาละเทศะมางานศพทําไมใส่สีแดงใส่สีเขียวแบบนี้ก็อาจจะถูกติชินนินทาแต่ไม่ได้ตาหน้าว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีหรือการพูดอย่างนี้นะครับการพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่มีครับไม่มีค่ะก็ได้เพราะอะไรเพราะคนไทยเราอะไรครับเพราะคนไทยเรานะครับเป็นคนพูดเพราะไพเราะยิ้มง่ายนะครับบางคนพูดห้วนไม่มีหางเสียงไม่มีครับไม่มีค่ะ ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะทำเนียมไม่ท well ําคือไม่ผิดแต่เราก็ควรทําถูกต้องครูลูกปลาบอกนะครับนะถ้าเราไม่ทําถ้าเราทําผิดปุ๊บถ้าเราไม่ทํานะเราก็จะถูกนินทานนิดนึงว่าร้ายนะครับนินทานหนึ่งหรือการรับประทานอาหารเนี่ยถามว่าการรับประทานอาหารเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยคุยไหมบอกห้ามคุยนะครับห้ามเล่นห้ามหยอกห้ามเลาะนะอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ทําไม่ผิดนะครับโอเคเนาะอันนี้คือทำเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยม ทำก็ได้นะครับไม่ทําก็ได้นะครับทุกคนควรทานะครับไม่ทําก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็ควรทำเนาะส่วนก็ไกลประเพณีท้องถิ่นประเพณีหรือปัญญานี้ไม่ใช่นะครับไม่มีอันนี้ไม่ใช่ประเภทของประเพณีประเพณีมี3ประเภทนะครับคือจารีดจารีดคือต้องทําจำไม่ด้จารีดคือต้องเป็นระเบียบเหมือนกับเรารีดเสื้อไหมเรารีดเสื้อรีดกางเกงรีดให้มันเรียบให้มันเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นจารีดคือทุกคนต้องทําเพื่อที่ความเป็นระเบียบ นะครับต่อไปขนบประเภทนี้นะอันนี้คือขนบก็คือมีแบบมีแผนปฏิบัติทําตามกันอย่างเช่นเด็กเกิดมาเนี่ยนะครับเด็กทารกเกิดมานะครับหนึ่งเดือนบอกว่าต้องโกนผมไฟนะนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นขนบประเภณนี้คือทุกคนต้องถามเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเกี่ยวกับชีวิตว่าอายุ 20, 21ต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะนะครับคนนี้เห็นไหมหรือจะมีเมียมีผัวเนี่ย นะครับก็ต้องแต่งงานให้มันถูกต้องนะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมต่อไปทำเนียมประเพณีนะครับทำเนียมประเพณีคือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ควรทานะครับอย่างเช่นไปงานศพเนี่ยเขาใส่ขาวดําเราก็ใส่ขาวดําอาจจะใส่เขียวไปก็ได้นะครับคุณมงคลบอกสีแดงนะครับเป็นคนไทยเจอใส่จีนเห็นไหมอันนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะแต่ก็ควรทําไม่ผิดนะครับโอเคเนาะส่วนปริญญานะครับอันนี้เป็นแนวคิดถูกต้องครับมันไม่ใช่ประเพณี นะครับโอเคสองข้อเองนะครับสองข้อเองนะครับผู้จนน้ำลายเหนียวเลยนะครับเนาะวันนี้เอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปก่อนเอาน้ำจิ้มไปจุ่มน้ำจิ้มใช่ไหมอันน้ำจิ้มไปจุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปจุ่มน้ำจิ้มนะครับเออนะติดหูอยู่นะอ้าวไปข้อที่สามข้อที่สามมีใครไม่ทันไหมเรื่องนี้ไม่ต้องไปจดอะไรมากนะคุณครูฟังนะครับฟังสบายๆไป นะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องประเพณนวัฒนธรรมเรานะครับน่าจะยร้อมมีภูมิความรู้เดิมอยู่แล้วนะครับพอจะวิเคราะห์ได้อยู่แล้วนะครับอ่าครูลูกปลาบอกจะรีดถูกต้องนะครับถูกรีดต้องเรียบ,นะบต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นแบบแผนอายุสิบบวชอยู่ด้วยกันต้องแต่งงานนะ่ยประมาณนี้นะครับอ่ไปข้อที่สามนะครับไปข้อที่สาม เป็นวัฒนธรรมนะครับข้อที่3เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตในสังคมและส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจเป็นวัฒธรรมประเภทใดครับวัฒนธรรมมีอยู่สี่ประเภทวัฒนธะรรมมีสี่ประเภทมีสี่ประเภทนะครับ คติธรรมเนติธรรมวัตถุธรรมสาธรรมทั้งหมดเลยนี่คือประเภทของวัฒนธรรมทีนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของจิตใจแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับนะถ้าเกี่ยวกับความคิดจิตใจมันคืออะไรครับคติธรรมถูกต้องครับนะคติธรรมนะครับ moral culture นะครับรคติธรรมนะครับรเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตในสังคม และส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจคือคําว่าคติคตินะครับโดยเ,เน้นทางด้านคุณธรรมศิลธรรมเพราะถือว่านะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ของพวกเราทุกคนอันนี้คือคติธรรมนะนะครับแล้วก็จะทําให้เราอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นคติธรรมนี่แหละครับคือเรื่องของจิตใจนะครับคติใช่ไหมคติธรรมคติธรรมเตือนใจเห็นไหมเวลาเราอ่านธรรมะเนี่ยจะมีวันนี้คติธรรมเตือนใจนะครับนั่นแหละ นะครับอันนี้คือเรื่องของจิตใจส่วนเนติธรรมคําว่าเนติเนติเรารู้อยู่แล้วนะครับเนติคืออะไรเนติก็คือกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเนตินะครับเนติบัญญัติพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับเนติธรรมเนติธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายอ่าเกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมถ้าทุกคนในสังคมต่างยึดมั่น นะครับในขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับก็จะทําให้มีคุณธรรมนะครับจริยธรรมเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะไม่จําเป็นต้องนํามาใช้กับคนส่วนมากแต่ก็ไม่ได้ทุกคนก็ไม่ได้มีนะครับเออคุณธรรมจริยธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่เป็นเนติธรรมเนี่ยนะครับก็คือทุกคนต่างยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือตามกฎหมายนะครับโอเคเนาะต่อไปข้อควายวัตถุธรรม อันนี้คือวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวกับอะไรวัตถุก็คือวัตถุคืออะไรวัตถุก็คือสิ่งของซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับนะครับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการดํารงชีวิตเช่นนะครับให้อยู่ดีกินดีนะครับเครื่องนุ่งห่มบ้านเรือนยารักษาโรคพวกนี้นะครับโบราณสถานนะครับวัตถุต่างๆนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นนะครับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุธรรมยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะโบราณสถานพวกนี้เห็นไหม ก็เป็นวัฒนธรรมเรามีวัดเรามีเจดีย์เรามีพระปรางเราเรามีปางนะองค์พระนะครับองค์เจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยก็คือวัฒนธรรมในการสร้างนะครับการสร้างเกี่ยวกับวัตถุธรรมใช่ไหมอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับและต่อไป4วัฒนธรรมประเภทสุดท้ายคือสหธรรมคําว่าสหธรรมสหก็คือการรวมใช่ไหมสหรวมก็คือเอาวัฒนธรรมทุกประเภทเลยนะครับเอามารวมกันนะเอามารวมกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้นะครับเช่น นะครับมารยาทในการรับแขกเห็นไหมมารยาทในการรับแขกเราทํำยังไงนะมารยาทในการรับประทานอาหารทํำยังไงนะหรือการไปงานมงคลทุกชนิดหรือการไปงานอาวะมงคลเนี่ยนะครับควรทำยังไงเนะีนะ่นยก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมโอเคเนาะอันนี้คือวัฒนรธรรมทั้ง4ประเภทแต่ถ้าเกี่ยวข้องก,กับจิตใจเราก็รู้อยู่แล้วจิตใจก็คือคตินะครับคติก็คือทางใจนะครับก็คิดต่างๆโอเคนะครับนะ ถ้าเป็นวัตถุธรรมล้วก็มองเห็นแล้ววัตถุต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมอย่างเช่นดูง่ายๆเลยวัดวาอารามเห็นไหมการสร้างวัดของประเทศไทยก็จะแตกต่างจากทางอินเดียนะแตกต่างจากทางพม่า้วก็เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราเองนะครับโอเคนะครับข้อที่4ีที่4ครับค่านิยมนะครับเป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือและยอมรับกันนะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทําของตนเองข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่คนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเออข้อไหนไม่ใช่ค่านิยมที่คนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติครับคนไทยเรามีค่านิยมนะครับซึ่งนะ้าค่านิยมเนี่ยนะครับต้องได้รับการยอมรับนับถือมันถึงจะกลายเป็นค่านิยมใช่ไหมเออนะครับอย่างเช่นค่านิยมน้ําไม่อาบนะครับแก๊งน้าไม่อาบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นค่านิยมไหมไม่เพราะคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ยอมรับนับถือนะครับอันนี้สร้างความเดือดร้อนใช่ไหมแก๊งน้าไม่อาบเพราะฉะนั้น ค่านิยมเนี่ยนะครับมันจึงมีค่านิยมผิดๆเกิดขึ้นนะที่เขาว่านั่นแหละนะเพราะฉะนั้นค่านิยมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่บุคคลนะบุคคลน,นะบุคคลเนีเออ่เร็วจัดนะครับนะบเป็นสิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่เขายึดถือยอมรับนะครับอย่างเช่นค่านิยมอะไรของคนไทยนะครับที่เขายึดถือจระเ้มีเยอะแยะเนาะเพราะฉะนั้นะข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่คนไทยส่วนใหญ่ยังนะครับยังไม่ถือปฏิบัติแต่ก็มีแต่ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับ เขาถามว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่นะนี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันอาจจะมีให้เห็นในสังคมนะครับแต่ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับอะไรมันหนาวครับอ๋อแก๊งน้ําไม่อาบอ่ะจะบอกแล้วว่าครูครูอะไรครูพูนอยู่แก๊งน้ําไม่อาบเขาด้วยเนี่ยนะครับนะครับผมดูแล้วผมก็แปลกกับความคิดคนเนาะนะครับอ่ะเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับอ่ะดูครับอันไหนที่คนไทยยังไม่ปฏิบัติครับส่วนใหญ่นะ ก็ไก่พิธีทําขวัญนาคเราทํำไหมโอ้โหนะครับทําครับใครเคยบวชจะรู้ดีครับทําขวัญนาคนานนานครับนะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครับออนั่งอยู่นะะนั่งอยู่อย่างเี้ยัะนะทั้งหลับแล้วหลับอีกก็ยังไม่เสร็จครับทำขวัญนาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่คนไทยเรายังทํากันต่อเนื่องทํากันมาเรื่อยๆนะครับขอใครการมียศถาบรรดาศักดิ์คนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติไหมถือไหม ถือนะครับถือนะครับถือทําไมนะครับเพราะอะไรเห็นไหมตั้งใจเรียนนะลูกโตไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่เห็นไหมอันนี้เรายังยึดถือกันครับถืออยู่นะครับหลายคนตอบขอไขใช่ไหมขอไข่น่คนส่วนใหญ่เป็นนะส่วนใหญ่เห็นไหมพอเรามียศฐานมันดาศักดิ์ไปไงโหเบ่งนะครับใหญ่เลยจากคนเป็นครูอยู่ดีๆนะครับสอบเป็นรองผอ,อปุ๊บโอ้ใหญ่เลย ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยนะครับเออทั้งทั้ที่ลืมํำพืชตัวเองว่าตัวเองก็มาจากครูนะเห็นไหมการถือยศถาบรรดาศักิ์ยังมีให้เห็นในสังคมไทยและผมบอกเลยในวงการการาชการียิ่งเยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ครับอันนี้ยังคนไทยยังส่วนใหญ่ยังปฏิบัติอยู่นะครับยังปฏิบัติอยู่นะฮะเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนทันควันเลยนะครับเนเห็นไ,ไหมอันนี้เราจะเห็นไหมเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังมา,มาตั้งใจเรียนนะลูก โตไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะเห็นไหมก็คือการนะครับอะไรครับคือถือยศถาบรรดาศักยิ่งยศใหญ่กว่าก็ยิ่งนะครับกําแหงใช่ไหมเออกระเบงใส่นะครับพวกนี้นะครับมีเยอะด้วยครับยันผู้นําประเทศเบาๆบามงคลเบาๆานะเออนะครับข้อขอนี่ทําทุกวันเลยอะไรครับใครครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆครับคนแวบๆ ครูเมเออครูเมบอกขอ้ขอคอนี่หนูทําทุกวันเลยค่ะทำอะไรครูเมกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับสาธุขอให้ลูกช้างเจริญเจริญขอให้ลูกช้างร่งํารวยร่ารวยใช่ไหมครูเมนะครับครูลูกปลาข้อสีก็ไก่เหรอดูเขาว่าไม่ใช่ค่านิยมที่คนไทยถือปฏิบัตินะครับให้ลุงค่ะคนที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่พ่อครับแต่เป็นเมียพอออออันนี้ก็ใช่ครับครูมินครับนะครับ เมื่อกี้ครูเมบอกข้อขอควาี่ทาทุกวันนะผ่านสารพระภูมิร้อยสารก็ไหว้ทุกวันนะครับป่านที่ไหนก็ไหว้ทุกวันนะครับสาธุขอให้ลูกร่ํารวยร่ํารวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะครับนี่อันนี้โอ้ส่วนใหญ่เลยคนไทยยังทําอยู่เรายังเชื่อเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมสายมูเตลูใช่ไหมครับเออเท้าวีสุวรรณใช่ไหมบูชาพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ยังกราบไหว้ขอพรจริงศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับไปสอบก็ต้องพกพระไปด้วยครับเห็นไหมครูพูนบอกนะครับ เออผมสาธุยันตอนติวนะ,นะครับสาธุนะครับเออสาธุนะครับนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ถือปฏิบัติยังไม่ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นั่นคืออะไรครับนี่ครับการแยกอยู่เป็นครอบครัวเดียวคาว่าแยกอยู่เป็นครอบครัวเดียวคือแยกตัวออกไปจากพ่อแม่แล้วไปสร้างครอบครัวตนเองเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะค่านิยมยังไม่มีสัส่วนใหญ่เรายังกลับมาหาพ่อแม่ มีเวลาก็กลับมามีนะครับมีช่วงวันหยุดเวลาวันหยุดช่วงวันหยุดก็กลับมาตามเทศกาลท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ